เรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณไม้เอกผมต้องเรียกพี่ไม้เอกสิพี่ไม้เอกอายุ41ปีครับมีชื่อเรื่องว่า2วัน2คืนเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนี่เองและผ่านมาเมื่อวานรวมทั้งวันนี้ด้วยเอาเป็นว่าผมอยากฟังแล้วสวัสดีครับพี่ไม้เอกสวัสดีครับพี่ไม้เอกได้ยินตั้นชัดไหมชัดเลยครับได้ยินชัดเลยครับพี่ไม้เอกตอนนี้พี่ไม้เอกทำอะไรอยู่ครับผมขับแท็กซี่อยู่ครับขับแท็กซี่ตำบลเทพอ๋อตอนนี้พี่ขับอยู่แถวไหนอ๋อขับไปทั่วครับผมส่วนใหญ่แล้วจะไปเรื่อยผู้โดยสารเรียกก็ไปหมดนะครับตอนนี้ปฏิเสธผู้โดยสารตอนนี้พี่ไม้เอกผมรบกวนพี่จอดรถก่อนได้ไหมเพื่อความปลอดภัยแล้วคุยกับผมก่อนได้ครับผมจอดรถเรียบร้อยแล้วครับโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้พี่พร้อมแล้วนะที่จะพาทุกคนไปเจอประสบการณ์ของพี่ประสบการณ์ของพี่นะครับเกิดขึ้นที่กรุงเทพเมื่อวานแล้ววันนี้ด้วยใช่ใช่ฮะเรื่องราวเป็นไงครับพี่ก็ผมเริ่มเรื่องเลยเนาะครับคือผมตั้งชื่อว่า2วัน2คืนครับเล่าเรื่องวันแรกก่อนครับผมก็คือเรื่องเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยผมก็ขับไปเรื่อยนะครับขับรับผู้โดยสารไปเรื่อยจนเวลา 3:00 นเนาะสองวันนี้เกิดเวลาเดียวกันเลยนะผมเน้นตรงนี้ก่อนก็รับผู้โดยสารแถวย่านบางซื่อแถวรถไฟฟ้านะฮะผมก็ต้องระบุชื่อมั้งไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องครับรับแถวรถไฟฟ้านะครับแถวย่านบางซื่อเสร็จปุ๊บเขาก็มีผู้โดยสารโบกผมแล้วมองเห็นใกล้ๆเนาะจะมีเราระยะสายตาคือประมาณ30-30เมตรใกล้ๆเลยครับอ๋อก็คือเห็นละเห็นรูปร่างแล้วล่ะก็คือเห็นรูปร่างเลยแหละว่ามีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็มีเด็กใส่ชุดแตกใส่กระโปรงลายไปชุดแตกเนาะประมาณ5-6ขวบมันเด็กเล็กๆอะฮะเราก็มองเราก็ติดสายไปรับเขาพอรถที่ซ้ายปุ๊บเขาก็เปิดประตูรถขึ้นมาเราก็หันไปมองเราก็ยังเห็น3คนนั้นอยู่เนาะเขาก็ได้ลงขึ้นรถมาครับพอขึ้นรถเสร็จเขาก็ปิดประตูปุ๊บผมก็มองกระจกหลังว่าเขาขึ้นจะมาอีกโซนผมก็มองไม่เห็นเด็กนั้นก็ผมก็มองไม่เห็นเด็กจังหวะนั้นผมก็เลยถามไปว่าไปไหนครับเขาก็บอกไปสะพานควายครับเราก็ออกตัวรถไปเรื่อยๆระหว่างเอาตัวรถไปเรื่อยๆเนี่ย ผมก็พยายามมองกระจกอยู่เรื่อยนะมองเพื่อความสงสัยของเรานะเขาคือประมาณกี่คนกันแน่อย่างเงี้ยผมมองจนผู้หญิงคนผู้หญิงนะคนที่เป็นแม่เนาะเขาถามผมว่าพี่มองอะไรหนูก็ถามผมแบบนี้นะผมก็เลยตอบกลับไปว่าคุณผมถามคุณแย่ผมบอกตรงๆเลยไหมเขาก็เลยบอกว่าพี่พูดไปเลยไม่เป็นไรค่ะคือผมก็เลยบอกเขาว่าตอนที่ผมมองคุณเนี่ยตอนที่เห็นคุณเนี่ยคุณยืนอยู่3คนใช่แต่ผมรับรถผมจอดรถแล้วรับคุณขึ้นมาเนี่ยผมเห็นแค่2คนเขาก็หันไปหันโดนผู้หญิงก็หันไปบอกแฟนว่าอีกแล้วเหรอพูดประโยคนี้เราได้ยินอีกแล้วเหรอแล้วเขาก็ย้อนกลับมาถามผมว่าที่เห็นเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผมก็บอกเห็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงแต่ชุดแสกจับมือคุณอยู่ตอนที่คุณเรียกรถผมคือเห็นจับมือด้วยเห็นจับมือด้วยแล้วเขาก็หันไปมองหน้าแฟนเขาแล้วเขาก็พูดประโยคโดยไม่อีกแล้วเลยตอนนี้ผมก็เลยแบบจังหวะที่ว่ารถมันติดไฟแดงผมเลยหันไปมองให้แบบเห็นตรงตรงเลยครับเขาก็ขึ้นมา2คนจริงๆครับเฮ้ยทีนี้ผมถามก่อนแล้วตอนที่พี่ถามไปแล้วเนี่ยผู้หญิงที่นั่งอยู่หลังรถพี่เนี่ยได้พูดไหมได้เล่าไหมว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นใครจังหวะนั้นยังไม่ได้เล่าเพราะว่ารถมันใกล้จะถึงจุดหมายแล้วไงครับฮะก็เลยเขาพูดประโยคนึงมาว่าพี่รู้ไหมว่าวันนี้มีคนทักหนูแบบนี้ทั้งวันว่ามีเด็กผู้หญิงตามเขาเนี่ยทั้งวันครับผมก็เลยบอกเขาว่าเอางี้แล้วกันงั้นคุณก็ไปทำบุญอะไรเรียบร้อยแล้วกันเนาะพอดีว่ามันถึงปลายทางก็จ่ายตรงก็แนะนำเขาไปเนาะก็เราแนะนำเขาไปนั่นคือแบบจบวันแรกไปเนาะครับแต่วันนี้ที่พีคสุดก็คือผมเจอวันนี้ตอน 3:00 เวลาเดิมกับวันแรกตอน 3:00 แต่คนละสถานที่นะครับครับก็คือเรื่องนึง
ตอนตอน 3:00 นเนี่ยผมก็คืออาชีพผมก็ขับรถไปเรื่อยนะผมไม่ก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องขับตรงไหนครับผมมีโอกาสรับวัยรุ่นคนหนึ่งแถวๆพระราม7ครับใกล้ๆสถานศึกษาแห่งหนึ่งใกล้ๆพระราม7อ่ะนะครับต้อนรับครับอันนี้ก็คือคืนนี้นะก็รับขึ้นมารับขึ้นมาเสร็จเขาบอกว่าผมไปพี่คะไปแคร์ไลน์เขาพูดสั้นๆก็ไม่ไกลกันมากครับพระรามเจ็ดไปแคร์ไลน์เนาะได้ครับผมก็ไปเสร็จปุ๊บเขานั่งมาเขาก็นั่งเงียบแล้วก็เป็นแบบมันคนอกหักหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบบเขาแบบว่านั่งเงียบแล้วมีเสียงคนแบบนั่งซื่ออยู่คนเดียวนึกภาพออกไหมนึกออกก็คืออาการเขาออกมันคือมันแสดงให้เรารู้สึกแหละว่าเขาต้องมีอะไรแต่ผมบอกก่อนว่าระหว่างนั้นน่ะก่อนที่จะรับผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาน่ะผมคุยวิดีโอคอลคุยกับลูกสาวผมอยู่ครับผมวิดีโอคอลคุยกับลูกสาวผมอยู่เพราะว่ามันเงียบมันเนาะเราก็ไม่มีอะไรทำก็เลยคุยวิดีโอคอลกับลูกไปครับก็รับผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาแต่ว่าผมยังไม่ได้ปิดวิดีโอคอลนี่นะลูกสาวผมก็ยังมองตลอดผมตลอดเวลานะเพราะว่าผมมีหลานมีอะไรก็เลยเขาก็ให้ดูความชนของหลานครับเสร็จปุ๊บรับคนนี้ขึ้นมาปุ๊บบอกไปแกลายปุ๊บเราก็ไปเสร็จปุ๊บระหว่างทางเขาก็เสร็จคืออื่นพอเสร็จอื่นเสร็จผมก็พยายามจะชวนเขาคุยนะแต่เขารู้สึกว่าผู้หญิงนี่มันอะไรสักอย่างก็เลยถามว่าตรงไหนของแกลายครับเขาก็เลยบอกว่าไปตรงนี้ผมไม่สามารถเปิดคอนบอร์ดสถานที่ได้เนาะไปในวัดแห่งหนึ่งแล้วกันแถวปากเกร็ดโอ้ก็เลยจากแคร์ไลน์มาไกลเหมือนกันนะใช่ครับเขาบอกว่าไปวัดแห่งหนึ่งซอยอยู่ข้างวัดบอกโอเคครับผมก็ไม่มีปัญหาก็ไปจบพอเราก็ไปเรื่อยๆปุ๊บระหว่างทางเนี่ยมันคือเขาสื่อตลอดเวลานะครับพอไปถึงปุ๊บเลี้ยวเข้าข้างซอยวัดใช่ไหมพอเลี้ยวเข้าข้างซอยวัดปุ๊บเข้าไปประมาณ100 เมตรเลี้ยวซ้ายเสร็จตรงไม่เรื่อยๆเลี้ยวขวาไอ้พอเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเป็นซอยเล็กๆซอยที่แคบมากสำหรับรถ1คันที่จะเข้าไปได้คันเดียวพอเลี้ยวขวาปุ๊บภาพที่ผมมองเห็นก็คือหมาประมาณ 20-30 ตัวในซอยนั้นน่ะเต็มถนนเลยนะครับพอผมตบไฟเลี้ยวขวาผมหักเข้าเลี้ยวเข้าปุ๊บหมาแม่งรับแบบวู้ขอโทษหมามันส่งเสียงหอนแล้วเนาะครับตลอดทางนะครับแล้วก็ใจคอไม่ค่อยดีนะหอนไม่หอนตรงนี้เลยเสียงในวีดีโอคอลลูกสาวก็ยังได้ยินพ่อหมาหอนนั่นแหละแต่ว่าผมใส่บลูทูธนะครับเราก็จะได้ยินได้แค่2คนแต่ว่าคนผู้หญิงข้างหลังก็ยังนั่งอยู่แล้วก็ยังเข้าไปมาจากปากซอยเข้าไปประมาณ30-40 เมตรนะครับเขาให้ผมจอดรถซ้ายมือ30-40 เมตรเนี่ยหมาหอนตลอดเลยนะครับมันเสียงบูมันหอนแล้วมันวิ่งตามด้วยไหมโอ้โหมันหมา20 กว่าตัวทั้ง10 ตัวมันตลอดทางแล้วมันส่งเสียงคือรถผมผ่านตัวมันทุกมันก็หอนรถผ่านตัวมันก็หอนรับกันอยู่เนี่ยครับจนผู้โดยสารบอกว่าพี่ครับจอดตรงนี้ค่ะผมก็จอดเสร็จตอนจอดรถมิเตอร์มันขึ้น105 บาทครับจอดรถเสร็จปุ๊บผมจะเปิดไฟหน้าเก่งอ่ะก็ตามปกติครับเปิดไฟปุ๊บให้ลูกค้าเห็นเปิดไฟปุ๊บให้แสงสว่างมันเห็นครับลูกค้าก็ส่งแบงค์ร้อยมาหนึ่งใบอยู่กับมือเราแล้วนะครับตอนส่งตังค์ลูกสาวผมเห็นหมด เปิดปุ๊บก็ยังหาเศษอีก5 บาทลูกค้าก็เลยบอกว่าให้เปิดไฟที่ตรงกลางจะเป็นไฟตรงกลางรถนะไฟตรงหลังคารถผมบอกคุณอาอยู่ตรงหลังคาครับเปิดได้เลยตามแต่เขาไม่เปิดเขานั่งก้มหน้าผมก็เลยต้องเปิดให้เขาเปิดเสร็จปุ๊บผมก็เห็นผู้หญิงคนนี้แอร์เต็มผมเห็นลูกสาวผมเห็นซึ่งวิดีโอคอลกันอยู่เห็นหมดทุกคนเห็นหมดครับเขาก็ยืมตังค์มาผม5 บาทผมก็หยอดตังค์ลงกระป๋องอย่างเงี้ยเสียงแบบเนี้ยหยอดตังค์ไปและอีกตังค์เนี่ยผมมีแบงค์20 อีกฝึกหนึ่งครับแบงค์20 ฝึกหนึ่งคือจำ100 บาทผมว่าเอาไอ้ตังค์100 บาทเนี่ยมันแนบไว้กับแบงค์20 ฝึกนี้ครับฝึกนี้จะต้องมีเงินแบงค์ย่อย100กับแบงค์100 100คือเราเตรียมไว้ทอนลูกค้าผมแล้วผมจะมีไอ้กิ๊บหนีบไว้ซึ่งตังค์จะไม่มีทางหล่นออกไปได้เลยเสร็จปุ๊บส่งเขาเสร็จปุ๊บเก็บตังค์เสร็จปุ๊บผมยูเทิร์นออกจากซอย
ให้ผมยูเทิร์นแล้วก็ต้องผ่านหน้าบ้านเขาจริงถูกต้องไหมครับเขาก็ยังยืนอยู่เขายังไม่เข้าบ้านนะพอผ่านตัวเขาปุ๊บเนี่ยไอ้หมาที่อยู่สามตัวเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็รับหอนอีกบู๊บู๊บู๊ตลอดทางเลยครับจนผมแบบพ้นปากซอยพอพ้นปากซอยปุ๊บไฟแก๊สแท็กซี่จะเติมแก๊สเนี่ยไฟแก๊สมันแดงเรื่องผ้าออกนะก็คือมันบ่งบอกว่าน้ำมันมันหมดแก๊สหมดเฮ้ยผมต้องเติมแก๊สเนี่ยเราก็คิดใจเราต้องเติมแก๊สเนาะก็หยิบตังค์แบงค์ตึกเนี้ยที่เราเพิ่งเอาเก็บเข้าไปเนี่ยแบงค์20 100แบงค์100 1ใบที่เรามีไว้เนี่ยเอาขึ้นมาดูเพราะว่าเราจะได้เช็คตังค์ว่าเราต้องเติมแก๊สเท่าไหร่เนี่ยครับสิ่งที่ผมเห็นคือแบงค์20มี1ปึกแต่แบงค์100หายไปหึก็พี่บอกว่าพี่มีคลิปมีอะไรหนีบไว้ไม่มีทางหล่นถูกมั้ยไม่มีทางหล่นครับโอ้แบงค์100หายไปครับเสร็จปุ๊บลูกสาวดูผมอยู่ตลอดเวลานะผมก็เลยถามลูกแต่ว่าตอนนั้นคือเขาลงแล้วเนาะหนูเห็นตังค์แบงค์พ่อไหมลูกบอกพ่อหนีไปอยู่เนี่ยตอนนี้สองคนงงกันละเสร็จปุ๊บผมเพิ่งโยนตังค์เข้าไปใน5 บาทเพราะตอนนั้นก็ป๋องตังค์ผมไม่มีตังค์เหรียญเลยผมมีแต่ตังค์แบงค์เหรียญ5ก็หายไปครับคือเอาง่ายๆว่าเงินที่รับมา105 บาทเนี่ยไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีฮะอ๋อพอพ้นซอยปุ๊บขนหัวผมลุกเลยทำไมตอนนั้นคือขนหัวลุกไปหมดเลยฮะครับนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งเจอมาเมื่อตอน3 ทุ่มเนี่ยครับคือ3 ทุ่มของวันนี้ที่พี่บอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวานและวันนี้วันนี้ฮะเวลา3 ทุ่มเวลาเดียวกันนะครับครับก็คือครับเรื่องก็จบลงตรงนี้ใช่ใช่ครับผมจอดรถด้วยนะครับผมพยายามผมไม่ค่อยเชื่อก็แหละผมไม่กลัวเรื่องพวกนี้ฮะครับผมจอดรถแล้วผมค้นรถ3 รอบครับว่าเฮ้ยมันเราอะไรยังไงหรือเปล่าครับถามลูกตลอดเวลาลูกเห็นตังเก็บเห็นพ่อไหมว่าพ่อเก็บตังหนูเห็นพ่อเก็บตังหนูเห็นพ่อโยนตังหนูเห็นพ่อผู้โดยสารทุกอย่างแล้วตังพ่อหายไปไหนอ่ะแล้วมาแล้วก็เลยบอกอ่ะมันหมามันหอนเพราะอะไรนั่นคือลูกสาวพูดนะแต่ก็พยายามค้นรถทุกอย่างผ้าปูพื้นไม่มีตังตรงนี้เกิดขึ้นมาเลยนะฮะเรื่องก็ประมาณนี้ครับโอ้ขนลุกอะเงินหายไปไหนเงินหายไปไหนซึ่งผมเอางี้ผมแบ่งเป็น2 เรื่องอย่างเรื่องที่พี่เจอเมื่อวานและเรื่องที่เจอวันนี้ผมถามหน่อยว่าตอนที่พี่ขับรถไปก่อนที่จะรับผู้ชาย1 คนผู้หญิง1 คนและเด็กเนี่ยพี่สังเกตไหมว่าอากัปกิริยาของเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นยังไงเขายืนเฉยๆเขามีแบบหันมาคุยกับผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วก็จุงเหมือนก็แม่จับมือลูกอยู่เอ้าลักษณะเหมือนแม่จับมือลูกอยู่ที่เรามองเห็นนะฮะคือผมสงสัยคือเท่ากับว่าคือเรื่องราวพอมันผ่านไปเนี่ยเท่ากับว่าที่อยู่บนรถพี่คือผู้ชาย1 คนผู้หญิง1 คนแล้วผู้หญิงคนนั้นสรุปว่าเป็นวิญญาณนั่นแหละแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นคือเด็กผู้หญิงอะคือวิญญาณใช่เด็กผู้หญิงที่นี่ผมสงสัยว่าแล้วอาการที่เขาจับมือเนี่ยผู้หญิงคนนั้นพี่ได้ถามไหมว่าเขารู้สึกไหมว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจับมืออะไรอยู่หรือเปล่าหรือเขาแค่ปล่อยมือลงไปเฉยๆเขาปล่อยมือไปเฉยตอนที่มีโอกาสได้คุยกันเขาบอกปล่อยมือไปเฉยครับแต่เด็กคนนั้นแต่ว่าลักษณะที่เรามองคือเด็กคนนั้นโดนจับมืออยู่เหมือนว่าคือเด็กคนนั้นมาจับมือแม่อยู่ดีกว่าที่พาดที่มองก็คือเหมือนคือถ้าตามธรรมชาติคนก็เหมือนผู้หญิงคนนั้นปล่อยมือลงไปแล้วก็ไม่ได้แบก็เหมือนกำไว้ก็เหมือนอาการที่แบบว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเอามือสอดเข้ามาในมือใช่ครับแล้วตอนที่ขึ้นรถมาเนี่ยพี่ได้มองไหมว่าตอนที่เขาขึ้นรถมาเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาหรือเปล่าตอนที่มองเนี่ยผมหันไปมองเลยนะว่าก็คือต้องเรียงลำดับว่าสถานะผู้ชายอยู่ข้างหน้าแล้วก็แม่แล้วก็ลูกคุณพ่อขึ้นก่อนคุณแม่ขึ้นตามแต่ตอนเปิดประตูเนี่ยเปิดประตูแล้วเห็นเด็กอยู่อันนี้พี่มองผ่านกระจกหลังหรือพี่หันไปมองหันไปมองเลยเราเห็นอยู่ว่าเขากำลังจะขึ้นรถเปิดประตูรถผมปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชายขึ้นมาผู้หญิงขึ้นมาเราก็เลยหันหน้าไปครับหันหน้าไปกดมิเตอร์จังหวะที่เรากดมิเตอร์มีเสียงปิดประตูปึ้งเข้ามาแสดงว่าเขาขึ้นจะหมดแล้วถูกต้องไหมฮะแต่พอขึ้นหมดแล้วเนี่ยเราก็ปากถามว่าคุณไปที่ไหนครับ
แต่ตัวผมมองมิเตอร์แล้วก็มองกระจกด้วยใช่ไหมเพราะเราต้องมองว่าใครขึ้นมาบ้างอะไรผมมองไม่เห็นเด็กนั่นนะก็คือจนผู้หญิงผู้ชายสองคนนี้ลงไปเขาก็ไม่ได้เล่าว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับผมเขาก็อยากจะเล่าแต่ว่าจังหวะมันถึงปลายทางก่อนโอ้แต่ก็ประโยคนึงที่นั่นที่เขาพูดออกมาสองครั้งก็คือว่าอีกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าถ้าพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงสองคนนี้ฟังอยู่นะผมอยากรู้เลยว่าเรื่องราวที่เขาทิ้งกับพี่ไว้ว่าเขามีแต่คนทักว่ามีเด็กตามเนี่ยถ้าฟังอยู่เนี่ยผมรบกวนโทรเข้ามาหลังไมค์แล้วมาเล่าให้ผมฟังหน่อยโอ้อันนี้จบไปแล้วนะสำหรับเรื่องแรกอันนั้นเรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองผู้หญิงคนที่ขึ้นมาบนรถพี่เนี่ยที่บอกว่ามาแล้วเหมือนเสียใจเหมือนทะเลาะกับแฟนเหมือนอะไรมาเนี่ยเขาดูเป็นคนปกติไหมพี่ตอนที่นั่งข้างหลังรถเนี่ยโอ้คนปกติเลยครับเราเห็นเขาเป็นปกติเลยอ่ะเพราะว่าตอนสถานที่ที่ผมจอดรถเนี่ยแสงจอดรถรับเขาหน้าซีเรนนะครับแสงไฟอะไรมันพร้อมหมดนะเราเห็นเป็นรูปร่างคนปกติเลยก็จนก็คือเขานั่งมาบนรถปกติจนมาเข้าซอยแล้วก็จอดจนเขาลงแล้วพอพี่วนรถออกมาเท่ากับว่าพี่ก็มองเห็นเขาผ่านกระจกหลังและกระจกข้างก็ยังเห็นเขาเป็นแบบนั้นยืนอยู่นะมองผ่านมองไม่มองผ่านกระจกคนขับเลยครับครับเพราะว่าซอยมันแคบมากพอยูเทิร์นมาปุ๊บเราต้องผ่านบ้านเขาอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ยังเห็นเขายืนอยู่หน้าบ้านแล้วนิดเดียวพี่ได้มองไปที่บ้านไหมว่าบ้านนั้นมันเป็นบ้านที่มีคนอยู่เปิดไฟไว้หรือลักษณะมันเหมือนบ้านที่ปิดไฟบ้านล้างอะไรเงี้ยบ้านมันลักษณะแบบปิดไฟมืดเนี่ยแหละน่าสงสัยผมว่าน่าสงสัยประเด็นเนี้ยเพราะว่าคือตามธรรมชาติแหละครับผมเข้าใจว่าพี่ขับรถพอไปส่งคนก็พอเขาลงปุ๊บจ่ายเงินมามันก็จบหน้าที่ของเราแล้วถูกไหมใช่ก็ไม่ได้ย้อนกลับไปดูทีนี้พี่คิดจะย้อนกลับไปดูไหมบ้านหลังนั้นผมคิดจะย้อนกลับไปดูภายในคืนนี้ครับจริงป่ะจริงครับผมสงสัยมากๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมเอางี้ได้ไหมพี่ไม้เอกผมรบกวนเลยคือถ้าพี่ไม่มีผู้โดยสารแล้วพี่กล้าพี่อยากจะกลับไปพี่โทรเข้ามาคือผมบอกเลยอะพี่ป๋องอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่ได้ร่ำได้รวยจากตรงนี้พี่กดมิเตอร์เลยแล้วไปที่บ้านหลังนั้นแล้ว เดี๋ยวผมโอนเงินให้เลยแล้วพี่โทรเข้ามาหลังไมค์แล้วเดี๋ยวเราวิดีโอคอลคุยกันผมอยากเห็นบ้านหลังนั้นเพราะว่าคือผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าเมื่อเย็นเนี้ยผมเป็นคนปักเกร็ดแล้วผมเพิ่งออกมาผมพอจะคลับคลากับแถวๆนั้นซึ่งผมไม่แน่ใจมันเอางี้มันถึง5แยกปักเกร็ดหรือยังผมถามก่อนไม่ถึงคุณผมบอกที่ว่าจากคุณปั่นไปแล้วคุณปั่นรู้จริงไหมพี่ไม้เอกเราวัดใจกันถ้าพี่คือเอาเป็นว่าวางสายไปแล้วเนี่ยพี่ไปหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปทีนี้เลยผมมาเดี๋ยวนี้ให้คุณเลยผมก็อยากจะวัดเหมือนกันแหละโอเคผมรอเดี๋ยวยังไงพี่ติดต่อกลับมาที่พี่ขวัญแล้วเดี๋ยวเราคุยกันพี่ลืมกดมิเตอร์นะแล้วเตรียมเลขบัญชีไว้เลยเดี๋ยวผมโอนให้ได้นะครับยังไงก็ระหว่างที่ไปผมรบกวนพี่ขับรถแล้วก็ตั้งสติดีๆนะเอาความปลอดภัยเป็นหลักได้ครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ตลาดนนทบุรีจะผมไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็จากตรงนี้ไปถ้าเกิดยังไม่ถึงไฮแยกก็สักประมาณไม่เกิน20นาทีผมว่าเต็มที่เลยได้ได้เพราะว่าตอนนี้ก็มีการทำรถไฟฟงรถไฟฟ้าอยู่เนาะได้ครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมไม่กวนพี่แล้วแล้วเดี๋ยวเราน่าจะมีโอกาสได้คุยกันในคืนนี้ได้ครับโอเคขับรถปลอดภัยครับพี่เอกครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีคุณอ้อครับคุณอ้ออายุใกล้เคียงกับผมเลยล่ะอายุ37ปีครับมีเรื่องที่บอกว่าอยากไปด้วยน่าสนใจมากครับเรื่องนี้เกิดขึ้นบนเกาะแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกโอ้โหไม่แพ้พี่ไม้เอกเลยเรื่องนี้ผ่านมาแค่9วันโอ้9วันนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงเนาะอ่ะคุณอ้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดเลยนะได้ยินตั้นชัดไหมได้ยินชัดค่ะอันนี้วันนี้ดูเดอะช็อคหรือฟังเดอะช็อคผ่านทาง YouTube Facebook หรือว่าวิทยุครับ YouTube ค่ะอ๋อ YouTube แสดงว่าเห็นหน้าตั้นนะแต่ว่าเสียหูฟังเพราะว่าขับรถอะค่ะอ้าวตอนนี้ขับรถอยู่อะครับค่ะขับรถแต่ว่าเนี่ยสะดวกค่ะแล้วก็กำลังหาที่จอด
เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพูดคุยก่อนระหว่างหาที่จอดนะเดี๋ยวจะเสียสมาธิลองขับชะลอลงเบี่ยงซ้ายแล้วหาที่จอดนะจะได้ปลอดภัยนี่ขับรถคุณอ้อขับรถอยู่คนเดียวเปล่าหรือมีเพื่อนนั่งอยู่ด้วยอยู่กับลูกน้องอะค่ะเออยังไงบอกลูกน้องช่วยกันมองนะจะได้ปลอดภัยจ้ะนะฟังเตือนช็อกมานานหรือยังโอ้โหน่าจะ10 ปีกว่า 20 ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่เป็นรายการสมัยเก่าๆเลยแต่ว่าบางทีฟังแล้วก็หายไปบ้างแล้วก็กลับมาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะไม่เป็นไรเราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างเว้นช่วงบ้างแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันยังไงก็กลับมาฟังอยู่ดีถูกไหมค่ะอ่ะจอดรถยังกำลังจอดค่ะโอเคจอดรถเสร็จบอกผมนะเพราะว่าผมอยากรู้มากเลยอ่ะเกาะแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกที่ผ่านมา9 วันเนี้ยคือภาคตะวันออกเนี่ยมันมีไม่กี่จังหวัดเกาะเนี่ยก็น่าจะมีไม่กี่เกาะที่เราพอจะนึกออกกันแต่อ้ออย่าพูดนะผมเรียกอ้อเลยล่ะเพราะอายุเราเท่ากันค่ะได้ค่ะนะอย่าพูดชื่อเกาะอย่าหลุดออกมาเลยนะค่ะโอ้ต่อแล้วค่ะโอเคอ้อครับผมถามเลยว่าเรื่องราวที่ผ่านมา9วันที่โรงแรมที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็คือเป็นทีมแดนเซอร์โคโยตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยมีให้ไปแสดงที่เกาะแห่งนี้ค่ะครับก็ก่อนจะไปเนี่ยก็มีน้องทักบอกว่าเอ้ยพี่อ้อที่เนี่ยผีดุนะผมเคยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยเขาก็แบบเล่าให้ฟังว่าเขาเจอยังไงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตัดไปก็คือว่าเอ้ยไม่ใช่มั้งเราบอกแล้วพี่อ้อไปอ่ะพี่อ้อนอนที่ไหนอะไรเงี้ยบอกเอ้ยทางออร์แกไนซ์เขาจัดในโรงแรมระดับ5 ดาวเลยชื่อโรงแรมนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกอ๋อถ้างั้นคงไม่เป็นไรมั้งโรงแรมห้าดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอไปถึงคือโรงแรม5 ดาวที่ว่าเนี่ยที่ไปแสดงอ่ะห้องพักเต็มค่ะซึ่งเขาไปเช่าห้องนอกให้เราคือเขาไม่ได้จองที่พักไว้ให้ในโรงแรมแหละใช่ค่ะไม่ได้จองในโรงแรมที่ไปแสดงอ่ะให้แต่ไปจองข้างนอกคือไปจองข้างนอกเนี่ยเราก็เริ่มมีความหวั่นๆแล้วว่าเอ้ยเซฟหรือเปล่าโรงแรมเนี้ยแพงอาจจะไปจองข้างนอกให้เราเพราะมันถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงบประมาณอย่างนี้นะใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นเขาก็บอกชื่อโรงแรมมาค่ะครับพอเขาบอกชื่อโรงแรมเราเข้า Google ก่อนเลยเสิร์ชหาพอเข้าไปดูก็เป็นอย่างที่ว่าโรงแรมเนี้ย3 ดาวเราก็เข้าไปดูคอมเมนต์เข้าไปดูรีวิวก็ไม่มีอะไรรีวิวแค่บอกว่าเออห้องมันไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเรื่องสยองไม่มีเอาง่ายๆคือห้องมันไม่โอเคนี่คือที่เขาบอกไงคือมันเก่ามันมีกลิ่นอับหรือมันยังไงใช่ไอเรื่องมีกลิ่นเขาบอกมันมีกลิ่นเป็นทาสีนะมีกลิ่นปูนนะแล้วก็ห้องน้ำเหมือนกับอะไรอะก๊อกน้ำเป็นสนิมนู่นอะไรอย่างเงี้ย คือรีวิวมาแบบนี้เราก็แท็บแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มให้ลูกน้องให้น้องๆดูเขาบอกพี่อ้ออย่าพูดอะไรนะอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยไม่ใช่เข้าไปอ่านแล้วไม่มีหยองนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีประมาณว่าห้องมันไม่โอเคบอกเออนอนไปก่อนวันเดียวเดี๋ยวเราก็กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ถามทางออร์แกไนซ์ถามออร์แกไนซ์ว่าห้องเลขที่เท่าไหร่ก็คือเขาไม่ได้ไปกับเราอยู่แล้วไงคะเราไปเฉพาะอย่างเราห้องเลขที่เท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าพี่เข้าไปหาลปภ.นะคะแล้วเดี๋ยวลปภ.จะเอากุญแจให้พี่ซึ่งเขาไม่ได้บอกเลขห้องนะคะเขาน่าจะไม่รู้เลขห้องด้วยแหละมั้งแต่เขาพูดอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเข้าไปหาลปภ.เราก็แต่งดีเว้ยไม่มีล็อบบี้เหรอทำไมไม่ให้ไปล็อบบี้ประมาณเนี้ยค่ะใช่ไหมก็คือเราก็มีความรู้สึกว่าแปลกว่าทำไมกุญแจไปอยู่กับรปภ.เราก็ย้ำว่าอ๋อกุญแจห้องแล้วพี่ต้องไปบอกเขาว่าไงเราก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะบอกว่าพี่ไปก็บอกว่าห้องที่น้องปูจองไว้อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเสร็จงานใช่ไหมคะแสดงเสร็จก็ขับรถไปตามก็เอาชื่อโรงแรมมาแล้วก็เสิร์ชแผนที่แล้วก็ขับไปมันห่างจากโรงแรมที่แสดงอ่ะประมาณ4 กิโลค่ะก็ไม่ไกลครับเสร็จปุ๊บขับไปถึงเนี่ยเลี้ยวเข้าไปอ่ะบอกลักษณะทางเข้าก่อนนะคะครับพอเลี้ยวเข้าไปเนี่ยโรงแรมมันจะตั้งขวางกับทางที่เราเข้าไปพอจะนึกออกไหมคะก็คือโรงแรมอยู่ข้างหน้าขวางถนนอยู่ไม่ใช่ค่ะเราเลี้ยวเข้าซอยไปแล้วคือโรงแรมมันตั้งเป็นลักษณะขวางแล้วลานจอดรถก็จะอยู่หน้าโรงแรมก็คือเท่ากับว่าขับรถตรงเข้าไปแล้วมองเห็นโรงแรมอยู่ข้างหน้าเราเลยล่ะใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นลานจอดรถครับ
แล้วพอตอนเลี้ยวเข้าไปเนี่ยเราสายตาคนขับรถเนี่ยเรามองไปเนี่ยคือลานจอดรถเหมือนมันเต็มหมดแต่ด้วยความอะไรก็ไม่รู้เราคิดว่าเราเลี้ยวขวาเราเอ้ยเราเลี้ยวซ้ายดีกว่าเพราะข้างหน้าโรงแรมเหมือนมันมีวงเวียนเล็กๆอยู่เรามันก็ต้องซ้ายอะเนาะค่ะเพราะว่าเป็นวงเวียนเนาะเราต้องเข้าซ้ายพอเลี้ยวไปปุ๊บเนี่ยสายตาเราเนี่ยมองเห็นว่ามีผู้ชายยืนอยู่ท้ายรถคือมันเหมือนจอดรถได้สองฝั่งอะค่ะคือฝั่งข้างหน้าเราแล้วก็มีผู้ชายจอดรถยืนอยู่ท้ายรถที่จอดอยู่ใช่ยืนอยู่ท้ายรถที่จอดอยู่ค่ะคเป็นคนแน่นอนยืนอยู่เราก็คิดว่าเราพอแหละแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พอหักรถในรัศมีที่ไฟสาดไปอะค่ะครับไม่มีค่ะหายไปเลยคนที่เราเห็นทีแรกอะค่ะคือเอางี้คือตอนเราขับไปรถมันกำลังจะตีโค้งเข้าวงเวียนถูกค่ะคือสายตาเรามองถนนก่อนอยู่แล้วถูกป่ะถูกใช่ค่ะเราก็จะเห็นคนแต่พอรถเนี่ยมันหันหน้าไปตามทางพอไฟมันสาดไปที่ท้ายรถคือไม่เห็นผู้ชายคนนั้นไม่เห็นค่ะโอ้มันแวบเดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่เขาจะหายไปก็เลยรู้แล้วว่าขอโทษนะคะมาทำงานค่ะขอมาพักผ่อนสักคืนนะคะแล้วพอรถเลี้ยวเสร็จเนี่ยลักษณะรถคือเลี้ยวขนานกับตรงที่เหมือนกับท้ายรถที่จอดนึกออกไหมคะครับคือเลี้ยวแล้วอ่ะแต่ไม่ได้เข้าวงเวียนนะคะคือเลี้ยวซ้ายเลยอ่ะเข้าวงเวียนแต่ว่าเลี้ยวซ้ายเลยครับเห็นอะไรรู้ไหมคะเห็นอะไรอ่ะคือเป็นศาลพระภูมิใหญ่มากเป็นศาลพระภูมิอยู่ตรงหน้ารถพอดีเลยเราก็อ๋อคงดีแหละคงมาดีแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดอีกบอกว่าขออนุญาตนะคะมาไกลด้วยมาทำงานค่ะขอพักผ่อน1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วก็มีการแบบเฮ้ยมันมีช่องจอดรถว่างอยู่ช่องหนึ่งแต่มันมีมอเตอร์ไซค์เหมือนกับว่าถ้าเราจอดแล้วมอเตอร์ไซค์จะออกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ๊ๆกังกังอยู่ยังไม่ได้ลงจากรถก็เลยแบบรอพอเดินมาอันเนี้ยรอพอแน่แหละเขาก็เหมือนกับมาโบกให้เราจอดเราก็โอเคจอดพอลงไปเขาก็ยื่นกุญแจห้องให้ครับงงๆค่ะก็ถามแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นไปชั้น2นะเลี้ยวขวาเขาก็ไม่มีการพูดอะไรกับเราต่อเราก็ถามว่ามอเตอร์ไซค์เขาจะออกได้ไหมลุงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ออกทางอื่นได้อะไรประมาณนั้นค่ะก็แล้วไปตรงนี้เราก็ขึ้นห้องครับพอขึ้นไปห้องเนี่ยน้องๆเนี่ยมีอยู่คนนึงเขาเต้นมานานแล้วเขาจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมีเซนต์เขาก็เลยแบบพี่อ้อนอนห้องไหนหนูนอนด้วยเขาพูดประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบพอเดินไปปุ๊บห้อง51ถึงก่อนได้กุญแจมาเนี่ยคือดูเลขห้อง51กับ52ห้อง51ถึงก่อนเราก็ไขประตูไขก่อนพอไขปุ๊บเราก็เคาะห้องค่ะขออนุญาตนะคะมาทำงานค่ะขอพักผ่อนอะไรเงี้ยก็เอามือผักเหมือนผักประตูนึกออกไหมคะเอามือดันให้ประตูเปิดแต่ขณะที่ดันมีการดันกลับค่ะค่ะดันกลับแบบมือเราเด้งเลยอะคือมือเราถอยไหมคือจังหวะเปิดเข้าไปเนี่ยปกติคือถ้าห้องมันถูกปิดอยู่เราเปิดเข้าไปคือถ้ามันมีลมต้านมันจะแค่รู้สึกว่ามันเปิดแล้วมันต้านลมเข้าไปถูกไหมไม่มีลมใช่ค่ะมันไม่มีลมแต่นี่คือมันมีแรงกลับมาดันเลยค่ะเป็นดันเลยดันแน่นอนคือเหมือนคนดันกลับเราก็ตกใจชะงักแป๊บหนึ่งเราก็บอกว่าขออีกก็ขออนุญาตนะคะทีนี้เลยจับลูกปิดแล้วก็เปิดพอเปิดแล้วก็เอื้อมมือไปเปิดไฟคือถามว่ากลัวไหมเจอจนชินแล้วถามว่ากลัวไหมตอนนั้นอยู่กัน4คน5คนรวมกับอ้อมันก็เลยเหมือนอะไรที่แบบแค่ตกใจอ่ะตกใจแล้วก็แบบเปิดไฟพอเปิดไฟก็มองไปรอบๆห้องน้องก็ถามว่าพี่อ้อนอนห้องไหนถามอีกเราก็ไม่ตอบแล้วเราก็บอกไปดูห้องนู้นก่อนก็พูดอย่างเงี้ยไปดูห้องนู้นก่อนเสร็จปุ๊บเราก็ไปห้อง52ครับพอติดกันนะคะห้อง52เราก็ไขกุญแจเหมือนเดิมเคาะขออนุญาตนะคะพอเคาะทีนี้ห้องนี้เนี่ยพอเราเปิดปุ๊บเหมือนกับประตูแบบเปิดเองรู้มั้ยคะค่ะทั้งที่ห้องแรกดันแต่ห้องนี้เหมือนแบบเราแค่แบบผลักนิดเดียวอ่ะยังไม่แบบแค่เอามือแตะอย่างเงี้ยประตูแบบเลื่อนเปิดค่ะคือแบบเปิด
ปิดให้เราก็เปิดไฟพอเปิดไฟเราก็มองเฮ้ยความรู้สึกมันโอเคกว่ากับการที่เขาผลักประตูไว้ถูกไหมคะแล้วยังไงก็คือเราก็ต้องนอนอะเราไปไหนไม่ได้เราต้องนอนก็เลยพี่ว่านอนห้องไหนอีกก็เลยบอกห้องนี้แหละก็เลยนอนห้อง52ทีเนี้ยพอเข้าไปนอนเนี่ยเป็นคนติดเกมแล้วแน่นอนว่ากลัวเจอมากก็เลยบอกกับน้องๆว่าเดี๋ยวกูขอตีป้อมถึงตีห้าแล้วกันค่อยนอนอะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บก็พอตีห้าก็นอนค่ะนอนในขณะที่นอนอ่ะก็ฝันว่ามีผู้ชายเหมือนนั่งเล่นกีตาร์อยู่ในห้องเราก็ถามว่าเขาเป็นใครมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็พูดประมาณว่าไปด้วยได้ไหมขอกลับด้วยไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วในฝันนะคะขอกลับด้วยไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้มา4คนเนี่ย5คนมา5คนก็กลับ5คนไปด้วยไม่ได้รถเต็มพูดอย่างเงี้ยค่ะคือในฝันเขาก็บอกนะให้เขากลับด้วยเขาไม่อยากอยู่แล้วตรงเนี้ยเขาเหมือนทรมานหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วเขาก็ยืนยันว่าจะกลับด้วยครับในขณะที่เถียงกันอยู่อะค่ะก็สะดุ้งตื่นคือตกใจอะค่ะก็แบบเฮ้ยมันจะกลับให้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นเสร็จก็งอฝันก็เช้าแล้วแหละทีนี้ก็นึกในใจอะค่ะตอนกลับว่าโอเคนะถ้าเกิดกลับไปแล้วเนี่ยให้โชคหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไปหาพระแล้วก็ทำให้คืออาจจะแบบว่าทำบุญแล้วนึกถึงให้หลุดพ้นอะไรของเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็นึกอยู่ก็กลับมาก็มาซื้อหวยแต่ไม่ถูกนะคะเพราะว่าไม่ได้กลับมันออก15เนาะก็เลยเหมือนว่ายังช่วยเขาไม่ได้ครับจ้ะก็ประมาณเนี้ยก็คือเหมือนเขาให้โชคด้วยนะแล้วจริงๆแล้วสมมติว่าคนซื้อเป็นอ่ะมันถูก3ตัวเลยนะเพราะห้องอ่ะมัน5152เนาะครับมันออก515โหเอาง่ายๆว่าเกือบตรงเลยอ่ะถูกไหมใช่ใช่ค่ะเออ9วันที่ผ่านมาใช่ค่ะโหฟังดูขนลุกนะถ้าเราเจอแบบเนี้ยคือใช่ค่ะคือผมชอบประโยคนึงคุณอ้อบอกว่าเจอบ่อยมากใช่เจอเพราะว่าเราเป็นคนเดินทางรับงานกับออร์แกไนซ์ออกต่างจังหวัดบ่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะคือผมเองก็ออร์แกไนซ์เหมือนกันไงผมจะนึกภาพออกแล้วคือเคยคาบเกี่ยวกับความตายเหมือนตั้งแต่ตอนนั้นมาจะเจอบ่อยจะเห็นจนแบบไม่รู้ว่าคนหรือผีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่ตอนนั้นหมายถึงว่าตั้งแต่9วันที่แล้วหรือว่าไม่ใช่ค่ะอายุ24ย่าง25โดนรถชนเหมือนกับว่าคิดว่าตายแล้วอะค่ะใครๆเขาก็แบบตกใจอะตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยชนแต่ไม่เป็นอะไรเลยอะค่ะครับโอเคทีนี้ผมมีเรื่องสงสัยจะถามไม่ยาวผมสงสัยว่าผู้ชายคนที่ยืนอยู่ท้ายรถกับในฝันที่เขานั่งเล่นกีตาร์เนี่ยอ๋อเปรียบเทียบแล้วน่าจะเป็นคนเดียวไหมโอ้ไม่ใช่คนเดียวกันค่ะอ้าวไม่ใช่คนเดียวกันแน่นอนไม่ใช่คนเดียวกันโอ้ทำไมอะใช่เพราะว่าคนที่ยืนท้ายรถเนี่ยเห็นลักษณะชัดมากเป็นผู้ชายเหมือนมีอายุแต่ไม่ถึงกับแก่ครับค่ะแต่ว่าในฝันน่ะเขาไม่แก่เขาน่าจะอายุอยู่ประมาณไม่เกิน40อะค่ะค่ะก็คืออย่างที่คุณอ้อบอกว่าพอจอดรถเสร็จเห็นว่าเป็นศาลก็คืออ่ะเดาว่าน่าจะเป็นเจ้าที่นั่นแหละเจ้าที่เจ้าทางที่เราเห็นที่เราเจอน่าจะค่ะโอ้แล้วโรงแรมเนี้ยเขาไม่มีพนักงานต้อนรับไม่มีอะไรพาขึ้นไปไม่มีค่ะไม่มีค่ะดูแปลกเนาะเหมือนห้องเช่าธรรมดาเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะแบบเก่าแล้วใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพ้นจากตอนที่เราไปซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกแล้วเนี่ยเรายังมีฝันถึงเขาหรือว่ามีแวบๆมีอะไรบ้างไหมฝันถึงไหมไม่มีแล้วนะคะแต่มีเมื่อวานไปงานเมื่อวานไปงานที่ชลบุรีแล้วนอนอยู่ในรถเหมือนก็ยังมีผู้ชายแต่มาบอกครับมาบอกว่าเนี่ยอยากดูดนตรีอะไรอย่างเงี้ยจะจ้างดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่เป็นคนละคนครับกับที่เห็นที่เกาะค่ะ
เรื่องราวก็ประมาณนี้พอดีมี SMS มาข้อความหนึ่งครับก็บอกว่าสวัสดีครับเมื่อสักครู่ใช่พี่อ้อวรลักษณ์หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพี่อ้อ TK Dance ค่ะคนก็จะรู้จักเขาเป็นพวกนักดนตรีแดนเซอร์โคโยตี้อะไรเงี้ย TK Dance ค่ะอ่ะผมถามก่อนนี่คือเรารับงานทั่วๆไปเลยไหมใช่ค่ะทั่วไปค่ะเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ได้ไหมได้ค่ะเซิร์ชว่าอะไร TK Dance ค่ะ TK Dance ใช่ไหมครับค่ะ T Thailand แล้วก็ K King เนาะใช่ค่ะโอเคไงเดี๋ยวใครที่มีงานอยากจะจ้างไปงานเขาเรียกว่าอยากมีแดนเซอร์อ่ะติดต่อคุณอ้อได้เนาะได้ค่ะโอเคยังไงผมขอบคุณคุณอ้อด้วยนะนี่จะขับรถไปทำงานหรือเปล่าครับหรือจะไปไหนอันนี้กลับแล้วค่ะวันนี้มีงานที่นครนายกกลับแล้วตอนนี้ถึงบางบัวทองค่ะกลับบ้านค่ะโอเคยังไงก็เดี๋ยวขับรถต่อไปก็ขับรถเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้มีงานเยอะๆเนาะมีโอกาสจะได้คุยกันมีเรื่องเล่าผมรู้ว่าคุณอ้อน่าจะมีอีกเยอะว่างๆก็โทรมาฝากได้มีค่ะเดี๋ยววันไหนสะดวกก่อนเพราะเรื่องเนี้ยมันยาวไปงานที่นครนายกแล้วขากลับฟังเดือดช็อกแล้วก็เจอตอนฟังเดือดช็อกค่ะเอางี้คือเขาทำกันแบบนี้เลยผมล็อกเลยว่าครั้งหน้าถ้าผมมาจัดเดี๋ยวผมโทรหาคุณอ้ออ่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณคุณอ้อมากนะครับสำหรับคืนนี้ค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้มีเรื่องมารออยู่แล้วครับเป็นเรื่องของคุณตู่อายุ28ปีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมอีกแล้วโหเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเหมือนของคุณอ้อเลยบนเกาะเหมือนกันอีกด้วยแต่นี้ไกลไปหน่อยครับไกลไปทางภาคใต้เรื่องราวนี้ผ่านมาประมาณ2เดือนคุณตู่ให้ชื่อเรื่องว่าไม่เชื่อต้องเชื่อเรามาติดตามกันครับว่าเรื่องราวไม่เชื่อต้องเชื่อเป็นยังไงสวัสดีครับคุณตู่สวัสดีค่ะคุณตู่ตอนนี้คุณตู่ไม่ได้อยู่ที่เกาะแห่งนั้นใช่ไหมอยู่ค่ะอยู่บนเกาะสมุยค่ะหืออยู่บนเกาะสมุยอ่ะไม่เป็นไรเราพูดชื่อเกาะได้เพราะโรงแรมเยอะโรงแรมเนี้ยอยู่บนเกาะสมุยไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนนะคุณตู่เสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงลูกชายค่ะอ๋อเสียงลูกชายผมตกใจใช่ค่ะตกใจโอเคอ่ะผมถามก่อนเลยนะเกาะสมุยเนี่ยโรงแรมแห่งเนี้ยที่คุณตู่ไปเนี่ยคือไปพักไปทำงานหรือไปทำอะไรอ๋อเรื่องเกิดขึ้นจากแฟนค่ะแฟนทำงานอยู่บนโรงแรมแห่งหนึ่งอะค่ะอืมอ่ะโอเคผมอยากฟังแล้วว่าไม่เชื่อต้องเชื่อเป็นยังไงครับค่ะแฟนทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยนะครับมันเป็นโรงแรมอยู่บนเขาค่ะแล้วเรื่องมีอยู่ว่าปกติส่วนตัวของแฟนเขาจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาไปทำงานมีเขาจะทำงานกลางคืนนะคะเป็นเข้างาน4 ทุ่มออก8 โมงเช้าก็คือทำงานกลางดึกอ๋อใช่ค่ะครับขอไฟด้วยนะคะบางทีอาจจะติดขัดอะไรตื่นเต้นนิดนึงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นไม่เป็นไรใจเย็นๆเราคุยไปด้วยกันถือว่าเล่าให้เพื่อนให้พี่ให้น้องฟังเนาะได้ค่ะจ้ะแล้วลุงผมถามแล้วกันนะโรงแรมที่แฟนของคุณตู่ทำงานอยู่เนี่ยเป็นโรงแรมแบบไหน5 ดาว3 ดาวหรือเป็นยังไงโรงแรม5 ดาวค่ะ5 ดาวเลยเหรอโอ้จะต้องเป็นโรงแรมมีชื่อพอสมควรเลยเนาะค่ะงั้นเอาเป็นว่าเราอย่าไปลงถึงรายละเอียดของความเป็นโรงแรมมากเพราะว่าโรงแรมระดับ5 ดาวเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาถูกไหมค่ะใช่เอาเป็นว่าคุณตู่หยิบตรงที่สามารถเล่าได้ค่ะตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแล้วกันเนาะอ่ะโอเคแฟนทำงานแล้วยังไงต่อครับค่ะเขาเป็นคนเข้ากะกลางคืนมาตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ1 ปีนะคะแล้วเขาจะโดนอัมมาเกือบทุกคืนนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาแบบตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นเหนื่อยงานเพลียหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมีอยู่ครั้งนึงเขาทำงานอยู่ก่อนที่เขาจะแอบนอนนะคะการทำงานกลางคืนมันก็มีช่วงแอบนอนใช่ไหมคะครับใช่ค่ะแล้วก่อนที่เขาจะนอนนะคะตอนที่เขาเคลียร์งานตรงหน้าเคาน์เตอร์ที่เขารับลูกค้าค่ะเขาจะอยู่ด้านหน้าแล้วห้องลูกค้าเขาจะขึ้นแบบเหมือนเป็นทางบนเขานะคะใช่ค่ะแล้วเขานั่งทำอยู่เขาอะ
ห็นเหมือนจะมีลูกค้าเดินลงมาแล้วเขาว่าเป็นพนักงานต้อนรับเขาต้องเดินไปถามลูกค้าใช่ไหมคะแต่พอเขาเดินไปปุ๊บจะไปรับลูกค้ากลับไม่มีอะไรเขาเจอแบบนี้มาบ่อยมากครับใช่ค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีลูกค้าห้องนึงอะค่ะโทรมาแจ้งเขาที่หน้าเคาน์เตอร์ว่ามีได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังมากให้เขาว่าช่วยไปดูหน่อยว่าผู้หญิงคนนั้นเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วเขาก็ขึ้นไปพอเขาขึ้นไปกลับไม่มีอะไรค่ะมันไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็เลยแจ้งห้องแขกรายนั้นที่เขาโทรมาบอกว่าอ๋อเป็นคู่สามีภรรยาทะเลาะ กันนะคะคือไม่ได้บอกอะไรกับเขามากกลัวเขาจะกลัวและจะไม่กล้าอยู่ก็คือแฟนเราขึ้นไปแล้วก็ไม่เจออะไรแสดงว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่ไม่เจอใช่ค่ะแล้วตรงห้องนั้นนะคะพูดเลขห้องได้ใช่ไหมคะพูดได้ค่ะค่ะมันเป็นห้องของ711ค่ะทุกวันนี้ก็ไม่มีให้ปล่อยแขกอยู่แล้วก็ไม่มีอะค่ะไม่มีเขาไม่ได้ปล่อยให้แขกอยู่เลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วจะมีฝ่ายหัวหน้าเขาจะมีฝ่ายหัวหน้าทุกๆแผนกอะค่ะจะเป็นเหมือนกับว่าเป็น MOD นอนโรงแรมทุกคืนอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเป็นคนจัดห้องให้แล้วมีอยู่คืนนึงเขาแกล้งที่คนนึงค่ะที่เขาเป็น MOD เขาบอกว่าเอาห้อง711มั้ยเขาบอกว่าไม่เอาใช่ค่ะคือห้องนั้นน่ะจะไม่มีใครกล้าอยู่แล้วแขกอะค่ะบางคนเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆห้องนั้นได้ยินเสียงแบบได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเข้าเดินออกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ไม่มีใครใช่ค่ะแล้วมีวันหนึ่งเขานั่งเล่าให้เพื่อนเขาฟังเขาก็ยังไม่เชื่อนะคะตอนนั้นเขาก็ยังไม่เชื่อคนที่เล่าคือแฟนเราหรือว่าใช่ค่ะแฟนค่ะครับค่ะแล้วทีนี้มีวันหนึ่งแฟนมาเล่าฟังว่าแฟนเขาบอกเพื่อนคุยกับหัวหน้าหลายๆคนนะคะว่าเนี่ยเขาเจอมาอย่างนี้จริงๆตอนแรกเขาไม่เชื่อเหมือนการอํากันลูกค้าเดินมาเขาก็คิดว่าสงสัยอาจจะทำงานมากตาพรางหรืออะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะคะคแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขานั่งเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะเดี๋ยวคอยดูนะคือเหมือนจะถ่ายรูปแกล้งเพื่ออะไรเงี้ยจับมีอยู่รูปนึงอะค่ะติดด้วยนะคะครับใช่ค่ะติดเป็นเงาเด็กเลยนะคะใช่ค่ะที่เขาถ่ายนะเป็นมุมมืดและตรงหน้าห้องน้ำแขกตรงโซนด้านล่างที่รอรับแขกอะค่ะแล้วเขาแกล้งแบบถ่ายรูปทุกมุมอะค่ะแล้วมีอยู่รูปนึงอะติดเป็นรูปเงาเด็กเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นอะเขาเชื่อมาตลอดเลยว่าผีมีจริงใช่ค่ะเรื่องราวประมาณนี้นะใช่ค่ะทีนี้ผมสงสัยแล้วคือเข้าใจว่าคุณตู่ตื่นเต้นเลยล่ะมันจะแบบมันจะขาดดีเทลอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถามเพื่อให้เรื่องมันสมบูรณ์ขึ้นเนาะค่ะทีนี้ผมถามลักษณะโรงแรมก่อนว่าโรงแรมที่แฟนทำงานคือพอหลังจากล็อบบี้เดินขึ้นไปเนี่ยพอขึ้นเขามันจะเป็นห้องเรียงๆกันหรือมันจะเป็นบ้านเป็นหลังๆเป็นห้องเรียงๆกันค่ะอ๋อก็คือเป็นห้องเรียงกันเป็นแนวขึ้นไปใช่ค่ะแล้วตอนที่แฟนเราบอกว่ามีลูกค้าเดินลงมาเนี่ยตอนนั้นครั้งแรกที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นเป็นเด็กหรือว่าเห็นเป็นผู้ใหญ่เขาเห็นเป็นผู้ใหญ่ค่ะเห็นเป็นผู้ใหญ่เหรอใช่ค่ะคือเห็นเป็นผู้ใหญ่เห็นว่ามีกลุ่มลูกค้าเดินลงมาแล้วเขาต้องเดินมาถามว่าลูกค้าจะไปไหนหรือต้องการอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะพอเขาเดินไปกับไม่มีใครหมายถึงว่าจังหวะที่คือจากล็อบบี้เนี่ยคือสามารถมองไปและเห็นทางเดินที่ลูกค้าเดินลงมาถูกไหมใช่ค่ะอ่ะพอเห็นเขาเดินลงมาแฟนเราทำไงแฟนเราเดินออกมาแล้วเดินย้อนขึ้นไปหาไม่คือไม่ได้เดินย้อนขึ้นไปหาค่ะแค่เดินไปว่าจะต้อนรับเพราะว่าทางลงออกมาเขาต้องเลี้ยวมาหน้าฟอนต์หน้าเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็คือเขาเดินไปใช่ค่ะเขาจะเดินไปรับแขกแต่บังเอิญเดินไปปุ๊บไม่มีใครแล้วก็มองย้อนขึ้นไปทางบนเขาค่ะก็ไม่มีใครเขาก็เลยเดินกลับมานั่งทำงานต่อทีนี้เป็นไปได้ไหมคือคุณตู่เคยเห็นใช่ไหมตรงทางเดินตรงเนี้ยใช่ค่ะมันเป็นไปได้ไหมที่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มันจะมีทางเดินลัดไปอีกทางนึงลงเขาไปหรือเดินไปจะน้ำเดินไปห้องรับรองไปอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเดินลงมาเขาจะเป็นเหมือนรั้วเป็นต้นไม้นะคะจะยาวก่อนที่จะถึงห้องอะค่ะมันใช้ระยะไกลนะคะเพราะว่าการที่เขาจะส่งแขกขึ้นห้องอะเขาต้องใช้รถกอล์ฟขับขึ้นไปนะคะใช่ค่ะครับทีนี้เป็นคำถามสำคัญ
ห้อง711เคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเขาเคยถามทางหัวหน้านะคะแต่หัวหน้าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครรู้นะคะแต่เขาแค่สันนิษฐานว่าเหมือนที่นั่นอาจจะมีแบบ3คนมีผู้หญิงแล้วก็มีเด็กแล้วก็มีผู้ชายแต่เขาบอกว่าคือแค่สันนิษฐานนะคะแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามาจากไหนก็คือเท่ากับว่าห้องนั้นหรือโรงแรมนั้นไม่เคยเกิดเรื่องราวมีการฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิตหรือมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องราวแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าที่หนูเคยถามเขาที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ายังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดมาจากอะไรนะคะแต่ห้องนั้นน่ะคือปิดไม่มีเปิดให้แขกอยู่เลยนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงคือรูปที่แฟนคุณตู่ถ่ายได้ยังเก็บไว้ไหมยังเก็บอยู่ค่ะผมรบกวนส่งมาให้ทางแฟนเพจเดอะช็อค13ได้ไหมได้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณตู่ลองส่งรูปนี้นะครับเข้ามาในแฟนเพจเดอะช็อค13ทักเข้ามาเดี๋ยวจะให้พี่ขวัญดูหรือว่าถ้าไม่สะดวกวันนี้เป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็จะลองดูว่ารูปเนี้ยสามารถนำมาลงได้ไหมหรือต้องเบลอตรงส่วนไหนเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้นึกภาพตามนึกภาพออกว่าเฮ้ยโรงแรมเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเรารูปเด็กเนี่ยเรามาวิเคราะห์ร่วมกันว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นแค่ความผิดพลาดของกล้องที่ถ่ายโอเคไหมค่ะค่ะโหขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณตู่เรายังอยู่ฟังกันยาวๆนะคืนนี้ค่ะค่ะนะครับลูกถามก่อนลูกนี่ลูกชายหรือลูกสาวครับลูกชายค่ะลูกชายอายุกี่ขวบแล้ว4ขวบค่ะโอ้4ขวบกำลังน่ารักเลยนอนดึกนะวันนี้ค่ะพอดีว่าเขานอนช่วงเย็นแล้วนะคะตื่นเย็นแล้ววันนี้อ๋อโอเคไงก็ขอให้ลูกแข็งแรงแข็งแรงนะผมก็มีลูกสาวเหมือนกันช่วงนี้กำลังซนกำลังเฮี้ยวเลยล่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคุณตู่สวัสดีครับตอนนี้ครับมีเรื่องมารออยู่แล้วครับเป็นเรื่องของคุณไทยอายุ36ปีผมบอกเลยว่าวันนี้มีแต่คนมีเรื่องเด็ดๆนะเพราะว่าเรื่องคุณไทยเนี่ยครับเกิดขึ้นที่โรงแรมอีกแล้วในกรุงเทพนี่เองสำคัญตรงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองครับกับชื่อเรื่องว่ารอครับสวัสดีครับคุณไทยสวัสดีครับคุณไทยตอนนี้ผมถามเลยว่ายังอยู่ที่โรงแรมนั้นอยู่ไหมไม่อยู่ครับพี่นี่คือออกมาเลยเหรออ๋อผมออกมาเลยครับผมว่าเสร็จผมก็ออกมาเลยครับผมคือเอาไงเดี๋ยวคุณไทยเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นก่อนนะผมรู้ว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นมันอาจจะตื่นเต้นแล้วมาเล่าด้วยก็จะตื่นเต้นหนักไปกว่าเดิมนะอ๋อครับนี่คือเราไปพักที่โรงแรมนี้หรือว่ายังไงอ๋อไม่ได้พักที่โรงแรมครับพอดีผมขับแท็กซี่นะครับอ่ะโอเคงั้นผมอยากรู้แล้วว่าเรื่องรอเป็นยังไงครับคุณไทยก็เหตุนี้นะครับพอดีผมไปส่งลูกค้าเสร็จแถวย่านในกรุงเทพนะครับผมครับบอกย่านได้บอกย่านได้แต่อย่าบอกชื่อย่านแถวพระราม4ในเมืองครับผมครับเสร็จปุ๊บเราก็จะวนกลับมาหาลูกค้านี่แหละตรงสถานที่บันเทิงเยอะๆใจกลางเมืองนะครับผมครับเสร็จปุ๊บผมเนี่ยขับมาจากถนนเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บผมก็ขี่มาพอดีผมขี่มาได้ประมาณสัก100เมตรเนี่ยใจกลางเมืองเนี่ยเขาจะมีโรงแรมใหญ่ๆหลายโรงแรมติดกันนะครับตอนนั้นตอนกี่โมงแล้วครับพี่ผมเนี่ยผมคุยกับยามอะไรเสร็จผมขึ้นรถนะผมดูเวลาเลย1:36ครับเป๊ะเลยเสร็จผมขับรถมาที่ถนนเสร็จปุ๊บเนี่ยมีลุงที่มีลุงก็อายุประมาณสักน่าจะสักประมาณสัก60นี่แหละครับก็ตัวเล็กๆค้ำๆแล้วก็ใส่ชุดยามของบริษัทนั้นนะที่ผมไม่รู้หรอกว่าบริษัทไอ้เนี้ยเขามียามชุดไหนแต่คือพ่อแท็กซี่กับโรงแรมเขาจะสังเกตเสื้อยามอะไรอย่างเงี้ย เสร็จปุ๊บลุงแกก็โบกเพราะว่าเรารู้ว่าเราเคยขับรถกลางวันผมอาจจะรู้ว่าบริษัทเนี้ยเวลาเขาจะเรียกแท็กซี่ไปรับลูกค้าด้านในเนี่ยเขาจะออกมาเรียกเพราะว่าเขาจะไม่มีไฟเรียกแท็กซี่ครับเขาจะให้ยามเนี่ยออกมาโบกที่ถนนครับเสร็จปุ๊บแกก็โบกผมมันมีแท็กซี่คันนึงอยู่ด้านหน้าผมเขาก็ขี่เลยนะเขาทั้งที่รถเขาว่างคือเขาแซงผมไปเนี่ยรถเขาก็ว่างคือเขาก็น่าจะเห็นลุงแหละถูกไหมใช่เราก็เป็นคนที่แบบว่าคงไม่รับหรอกเพราะว่าเรารับทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเป็นคนไม่ได้ปฏิเสธลูกค้าอะไรเงี้ย
จนเราเข้ารถอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บผมก็ชะลอผมก็เลยลงกระจกสวัสดีครับลุงไปไหนครับอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าพอดีลูกค้าไอ้พอดีแกยังไม่ได้บอกว่าลูกค้าพอดีจะไปโรงแรมสยามอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมจำท้ายไม่ได้เสร็จผมก็บอกว่าอ๋อลุงจะไปใช่ไหมครับหรือว่าลูกค้าผมก็ถามอย่างนี้นะครับแกก็บอกว่าอ๋อโอเคพอคุยกันเสร็จแกก็บอกว่าข้างในนะผมอ๋อรับลูกค้าใช่ไหมลุงไม่ได้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเกินถามแกว่าตอนแรกอ่ะผมนึกว่าแกจะไปเองเราก็เลยถามว่าลุงจะไปไหนครับอะไรเงี้ยผมก็ถามว่าไอ้แกก็บอกว่าโรงแรมสยามเราก็เลยถามประเด็นนึงว่าที่ไหนครับลุงผมจะถามเงี้ยบอกว่าอ๋อไม่รู้อ๋อถ้าไม่รู้แสดงว่าไปรับลูกค้าคือผมจะถามนี้เสร็จปุ๊บผมก็ขี่เข้าไปในโรงแรมครับแล้วก็อันนี้ผมบอกโลเคชั่นโรงแรมก่อนจะเข้าไปที่ล็อบบี้เนี่ยเอาเป็นว่าอย่าระบุอะไรที่ชัดมากนะครับก่อนที่เข้าโรงแรมเนี่ยมันก่อนจะเข้าโรงแรมมันจะมีป้อมยามก่อนแล้วเขาจะมีไม้กั้นแล้วก็ผมขี่เข้าไปตรงป้อมยามยามเขาก็จะเปิดไม้กั้นนะครับแล้วก็ผมก็ขี่เข้าไปล็อบบี้เสร็จปุ๊บผมก็ไปรอไม่มีปุ๊บผมก็วนออกมาตรงนี้ผมก็เลยมาถามป้อมยามพี่ครับลูกค้าอยู่ไหนพี่บอกยามก็บอกว่าอ๋ออยู่ตรงล็อบบี้อ่ะพี่ผมก็เลยวนคือในช่วงเวลานั้นมันไม่ถึงนาทีครับคือเราออกมาเพราะว่าเขาไม่น่าจะมันน่าจะยืนรออะไรอย่างเงี้ยผมก็วนออกมาเสร็จเขาบอกป้อมยามบอกพี่ครับลูกค้าอยู่ไหนครับบอกอ๋อน่าจะอยู่ล็อบบี้อ่ะพี่อะไรเงี้ยผมก็เลยหมุนกลับรถอีกทีตรงป้อมยามครับใช่เข้าไปอีกเสร็จปุ๊บผมก็รอประมาณสักนาทีนิดคือมันก็ถือว่านานนะครับนาทีนิดเพราะว่าเราจะได้เราก็จะไปถามเขาว่าเฮ้ยจะให้กดมิเตอร์รอหรือว่ายังไงผมก็เลยเข้าไปถามพี่ยามที่อยู่ในล็อบบี้เสร็จปุ๊บผมบอกพี่ครับลูกค้าอยู่ไหนครับพี่ยามบอกว่ายามที่อยู่ล็อบบี้บอกว่าลูกค้าอะไรครับไม่ลูกค้าอะไรเหรอบอกอ้าวว่าลุงเรียกผมให้เข้ามาผมก็ถึงเข้ามาพี่เขาบอกว่าให้มารับลูกค้าไปสยามอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ผมก็บอกว่าแล้วเขาก็เลยบอคุยกันที่ตึกนะครับครับเขาก็ถามข้างหน้าว่าให้เข้ามาแล้วก็วอถามข้างบนว่ามีลูกค้าไหมเขาบอกว่าไม่มีผมก็เลยอธิบายอ้าวก็พี่ให้ลุงไปเรียกนี่อยู่ตรงนั้นไม่งั้นผมก็ไม่เข้ามาเพราะว่าบริษัทนี้ผมรู้อยู่ว่าถ้าไม่มีลูกค้าเขาไม่ไปเรียกครับผมก็ถามนะครับก็แกก็หน้าตาตื่นแล้วก็มายืนคุยกันอยู่หน้าเขาก็วอถามอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอ้าวคือถ้าไม่มีผมขับนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จผมก็วนออกมาก็คุยกับพี่ยามเนี่ยว่าพี่ครับเนี่ยลุงนะคือเราก็บอกลักษณะลุงนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาใส่ชุดเหมือนพี่เนี่ยไอ้บริษัทบริษัทยามแห่งหนึ่งนะครับคือใส่เสื้อเหมือนเขาแล้วพี่คนที่อยู่ล็อบบี้เนี่ยแกก็บอกว่าไม่ยามชุดกลางคืนเนี่ยไม่มีแก่เลยนะและกลางวันก็ไม่มีลุงอายุเยอะนะคะยามไม่มีอายุเยอะและยามคืนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเยอะแกบอกครับผมอ้าวผมไม่รู้นะแต่พี่โบกอยู่ข้างนอกเนี่ยคือลุงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ขี่ออกมาที่ป้อมยามบอกพี่เมื่อกี้ผมเลี้ยวเข้ามาเนี่ยผมจอดเขาก็บอกว่าเห็นพี่จอดอยู่นะแต่คือก็นึกว่าลูกค้าข้างในเนี่ยเรียกอะไรเงี้ยบอกว่ามีลุงเรียกพี่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยพี่ก็เห็นรถผมจอดอยู่นี่เพราะว่าไอ้ทางเข้าบริษัทเนี้ยผมก็รู้ว่าถ้ามีลูกค้าเรียกเนี่ยเขาจะให้ยามไปเรียกอ่ะผมเคยมาส่งอยู่กลางวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนคืนผมไม่ค่อยได้เข้าหรอกผมไม่ค่อยรู้ครับว่าไอ้โลเคชั่นโรงแรมเนี่ยเป็นแบบบริษัทหรือว่าโรงแรมหรือว่าเป็นสองอย่างรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องมีประมาณนี้ครับพี่เมื่อกี้ผมก็ออกมาจากบริษัทเสร็จก็ถึงทางเข้าหน้าผมก็ยกมือไหว้ทีนึงก็ออกมาเลยครับ ผมไม่ใช่อยู่ที่เดิม
คือเอาตรงๆนะผมไม่เข้าใจผมถามแล้วกันสรุปว่าที่เล่ามาเนี่ยลุงหรือว่าลูกค้าคนที่ไปเรียกผมข้างหน้าเนี่ยคือเป็นลุงและใส่ชุดฟอร์มของบริษัทยามชุดเนี้ยครับแล้วเจอลุงอีกไหมไม่เจอครับคือผมตอนแรกที่ผมวนออกมาถามที่ป้อมก่อนผมก็มองออกไปถนนนะไม่เจอลุงครับเพราะว่ามันใช้เวลาไม่น่าจะนานแต่ถ้าเรียกก็น่าจะมีการคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือเท่ากับว่าที่เราเข้าไปอ่ะเราเข้าไปเพราะลุงบอกว่ามีลูกค้าใช่ครับผมแต่เข้าไปเพราะว่าลุงใช่ก็ไม่มีลูกค้าใช่ใช่ครับแล้วก็คือไม่มีลุงก็คือไม่มีเขาบอกว่าไม่มีลุงแต่เห็นที่จอดอยู่ผมก็บอกว่ามันจะไม่มีได้ไงพี่ผมอ่ะเปิดกระจกคุยกับแกเลยโอ้เพราะว่าผมมาเปิดกระจกคุยกับแกแล้วก็กลายเป็นพี่ยามเขาก็อึ้งกันนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ายังไงแต่ผมก็คงอะไรอย่างเงี้ยคือเท่ากับว่าเจอแล้วมั้งครับอะไรเงี้ยที่เขาเห็นเราจอดรถใช่ครับเขาเห็นเราจอดรถซึ่งแล้วแต่จริงแล้วถ้าไม่มีลูกค้าเขาไม่น่าจะเปิดประตูให้นะจริงๆเขาไม่น่าจะเปิดในกั้นให้บริษัทเนี้ยเพราะว่าเขาน่าจะเคร่งนะครับบริษัทนี้ผมเคยเข้าไปกลางวันคือก่อนนะต้องมองสองมุมเท่ากับว่าตอนที่เรานะตอนที่คุณไทยคุยกับลุงคือตอนนั้นคุณไทยรู้สึกว่าคุยกับลุงส่วนที่ป้อมยามคุยครับผมเปิดกระจกคุยกับแกแน่นอนส่วนที่ป้อมยามมองเห็นว่าเราจอดรถแต่ไม่เห็นว่าเราทำอะไรใช่ถูกไหมคือเห็นผมจอดรถอ๋อแต่พอผมเลี้ยวเข้ามาเนี่ยคงจะคิดว่าแบบว่าใช้แก๊ปมั้งครับใช้แอปหรืออะไรอย่างเงี้ยเรียกรถหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเลี้ยวเข้ามาเนี่ยถ้าไม่มีลูกค้าที่เรียกอ่ะเขาก็ไม่น่าจะเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านะบริษัทเนี้ยโรงแรมเนี้ยครับผมแล้วก่อนออกมาได้ถามไหมว่าลุงเนี่ยเป็นใครไม่ได้ถามครับแต่คือพี่พูดว่าลุงเนี่ยเอาง่ายพี่ลุงใส่ชุดฟอร์มของพี่นะสีนี้เลยสีเทาๆนี้เลยบริษัทพี่เนี่ยไม่งั้นผมไม่เข้ามาหรอกเพราะอะไรผมรู้ผมก็พูดอย่างนี้ว่าผมรู้ว่าบริษัทโรงแรมเนี้ยถ้าไม่มีคนเรียกอ่ะแท็กซี่ไม่เข้ามาเพราะกลางวันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีลูกค้าเขาจะให้ยามออกไปเรียกแท็กซี่เพราะเขาจะไม่ใช้ไฟครับคือก็สรุปว่าตอนนี้เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ยังหาคำตอบไม่ได้ครับแล้วก็พี่ที่อยู่ล็อบบี้ที่วอเนี่ยวอคุยกับข้างบนเนี่ยเขาบอกว่ายามชุดกลางคืนไม่มีลุงนะมีส่วนมากจะมีแต่ผู้หญิงแต่ถ้ากลางวันอ่ะมีผู้ชายแต่ถ้าแก่ไม่มีเขาบอกว่าถ้าแก่ไม่มีผมก็ไม่รู้แหละแต่เป็นลุงก็มีอายุหน่อยตัวเล็กๆไม่สูงมากผมก็คุยกับแกเนี่ยเปิดกระจกคุยกันเนี่ยครับเดี๋ยวนะผมถามก่อนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่ว่าลุงคนนั้นอาจจะแบบอยู่โรงแรมใกล้เคียงกันแล้วเดินมาไกลอ๋อไม่ครับโรงแรมใกล้เคียงไม่น่าจะใช่พี่ถ้าใส่ชุดฟอร์มเนี้ยผมก็ก็คือที่นี่แหละกลับบ้านอะโลเคชั่นลุงน่าจะบอกว่าจะไปนู่นจะไปนี่แต่นี้เขาบอกว่าไปบริษัทสยามครับข้างหลังได้เพราะว่าผมไม่ได้ถามผมก็เลยถามลุงจะไปหรือว่าลุงจะไปที่ไหนครับครับเพราะว่าเขาบอกว่าอ๋อไม่รู้จักเหมือนกันถ้าแสดงว่าไม่รู้จักเหมือนกันเนี่ยถ้าเราถามว่าไม่รู้จักเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ไปเองไงครับเพราะว่าถ้าคนไปเขาจะรู้จักพี่ใช่ไหมพี่บีถ้าคนไปจะรู้จักพี่เพราะว่าผมจะถามอย่างนี้ไงคือถ้าแกไปเองผมจะต้องลุงขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้เพียงๆอย่าขึ้นมานะผมไม่ได้เชิญครับอันนี้ผมเล่าครับโอเคเรื่องรอของคุณไทยก็จบลงตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องสั้นๆครับไม่น่ากลัวเล่าให้โอเคเล่าให้ผมฟังคือผมเจอมาเมื่อกี้พี่คือผมเข้าใจเลยนะเข้าใจอารมณ์ของคนที่เพิ่งเจอแล้วไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะบอกใครยังไงคือพูดตรงๆหาที่ระบายก่อนหาที่เล่าก่อนใช่ถ้าผมเจอผมก็จะเล่าเลยครับคือผมเคยฝากเรื่องเล่าไปครั้งนี้ครั้งที่สามคือถ้าเกิดกับผมจะเล่าเลยเพราะผมจะฟังมาตลอดผมฟังตั้งแต่อายุ17ครับตอนนี้36แล้วโอ้
ผมฟังมาตั้งแต่สิบกว่าพี่ตั้งแต่ที่ผมรุ่นแรกๆมั้งครับผมครับยังไงขอบคุณด้วยนะที่อุตส่าห์โทรมาเล่าวันหลังถ้าไปเจออะไรรีบโทรมาอีกนะก็มันเรื่องเล่าในชีวิตผมที่ผมเจอนะขับแท็กซี่มาเนี่ยเคยเจอ3ครั้งแต่เจอประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดกับตัวเองเหตุกับตัวเองเลยตอนเด็กเนี่ยครับตอนกับตัวเองกับเพื่อนที่เสียเนี่ยก็คือเดี๋ยวมันจะยาวไปเอาเป็นว่าว่างวันไหนเอาไว้ข้างหน้าฝากเรื่องมาให้ผมแล้วกันได้นะโทรมาเล่ากับผมก็ได้เล่ากับพี่ปองก็ได้พี่เก่งป้าออสหรือพี่ขวัญก็ได้เนาะยังไงวันนี้ขับรถปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับพี่โอ้สาธุครับพี่แต่แบบนี้ไม่เอานะคือมันเจอมา3ครั้งแล้วครับพี่ครับโอเคนะยังไงคืนนี้เราได้ลูกค้าเยอะๆแน่นอนมีเงินเต็มกระเป๋ากลับบ้านนะครับโอ้แอนชูขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีเรื่องของคุณเอกครับคุณเอกอายุ36ปีโหไม่หนีจากพี่ไทยเลยนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกทมครับแต่นานหน่อยผ่านมาประมาณ1ปีกับชื่อเรื่องว่าโดนซะแล้วสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับคุณเอกตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ตรงถนนเพชรบุรีครับอยู่ตรงถนนเพชรบุรีเราขับรถอยู่หรอเปล่าครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านงั้นฟังผมทั้งไหนทั้ง YouTube Facebook หรือวิทยุตอนแรกดูใน YouTube ครับครับแล้วตอนนี้ไม่ดูผมแล้วหรออ๋อตอนนี้คือปิดทุกอย่างครับอ๋อโอเคงั้นเอาเป็นว่าตั้งสมาธิเราจะมาคุยกันใช่ไหมได้ครับโอเคผมอยากรู้แล้วว่าโดนซะแล้วเมื่อ1ปีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนแรกนะครับผมไปทำงานที่เมืองนอกมาปีนึงเป็นพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยครับครับนะครับก็แล้วทีนี้ผมกลับมาอยู่ไทยก็ไปสมัครงานทำเป็นโรงงานเกี่ยวกับพวกส่งออกนะครับครับก็ได้เป็นหัวหน้านะครับเป็นหัวหน้าในกลุ่มแบบมันก็จะมีกลุ่มพวกเซลล์นะครับก็จะมีแบบว่าแบ่งกันว่าเป็นอาหารอย่างนี้อันนี้คือเราได้เป็นหัวหน้าเงี้ยครับในกลุ่มก็จะไม่ใหญ่หรอกครับคือประเด็นก็คือว่าช่วงทำงานเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเขาจะมีการทำงานแบบว่ารายกลุ่มถูกไหมครับสั่งงานรายกลุ่มอะไรเงี้ยครับครับก็ในกลุ่มผมก็จะสั่งงานรายกลุ่มได้ปกติแล้วทางผู้ใหญ่เขาได้บอกว่าเฮ้ยทำงานอ่ะลูกน้องอ่ะเล่นโทรศัพท์เยอะไปนะถ่ายรูปกันเยอะไปนะอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็เลยพิมพ์ไปในรายกลุ่มว่าเวลาทำงานเนี่ยถ่ายรูปให้มันน้อยหน่อยเล่นโทรศัพท์ให้มันน้อยหน่อยคือซึ่งในกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับนะครับก็จะมีเด็กวัยรุ่นเขาก็จะแบบประมาณว่าด่ามันเลยพี่ด่ามันเลยอะไรประมาณเนี้ยครับคือซึ่งในกลุ่มนี้จะมีป้าคนนึงแล้วเด็กคนเนี้ยเขาเรียกป้าคนนี้ว่าแม่เรียกแทนกันว่าแม่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยสวนกลับไปว่าอันนี้ขอย้ำนิดนึงครับมึงจะให้กูด่าแม่มึงเหรอครับผมพูดแค่เนี้ยเรื่องนี้ก็จบไปนะครับผมก็มาอยู่หอนะครับเพื่อที่จะให้ใกล้ที่ทำงานอะไรเงี้ยครับก็มันก็เลยเกิดเรื่องแปลกๆโอ้ยังไงผมเนี่ยคือผมมีอาการปวดท้องนิดหน่อยไม่ถึงกับเยอะหรอกครับครับคือตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเรานอนเมื่อก่อนคือปกติทุกอย่างนะครับพอมาหลังๆเนี่ยพวกขวดโลออนน้ำหอมหรืออะไรเนี่ยที่ระวังบนโต๊ะครับคือถ้ามันจะไม่เราไม่ไปโดนอะไรเนี่ยมันจะไม่ล้มถูกไหมครับใช่อันนี้ครับคือมันก็เริ่มล้มแล้วบางคืนคือล้มนะครับก็คือพอต่อมาก็คือเริ่มหนักขึ้นเวลาเรานอนนะครับก็เหมือนกับว่าเตียงมันจะยวบเหมือนคนเดินรอบๆเตียงครับครับผมจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งคือผมเข้าห้องน้ำเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยครับประตูในหอเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามองเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยเรามองเข้าไปเราจะเห็นชักโครกครับกับอ่างล้างหน้าอืมใช่คือซึ่งขวามือเนี่ยมันจะมีเป็นหลืบใช้สำหรับอาบน้ำครับผมก็เดินเข้าไปเข้าห้องน้ำปกตินะครับแต่หางตาเราเนี่ยสังเกตเห็นแล้วว่ามีคนยืนอยู่ในหลืบประมาณนั้นนะครับยืนอยู่ในหลืบคือเราปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับเราก็ออกมานอนพอออกมานอนเนี่ยครับคือในใจก็นึกนะครับว่าคืออะไร
ก็จะมีครับคือเราก็แบบกึ่งหลับแบบยังไงครับคือมันหลับไม่สนิทอะครับเออในใจมันแต่เราคือมันคาใจอยู่นะเออไม่ผมคาใจครับแต่คือเราหลีตาเนี่ยคือเขาลอยมาจากห้องน้ำมายืนข้างเตียงเราครับผมก็ไม่กล้าลืมตามองอ่ะเต็มไม่กล้าลืมมองเต็มๆอ่ะก็ยังหลีตาอยู่ใช่ครับคือพักๆเขาก็ลอยออกไปคือทางนอกหน้าต่างเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้เขาลอยมาจากห้องน้ำห้องน้ำนี่อยู่ด้านไหนด้านขวาเราด้านขวาครับอ่ะก็ลอยมาแล้วก็ลอยมาอยู่ข้างเตียงใช่ครับแล้วเขาลอยออกไปทางหน้าต่างหน้าต่างอยู่ไหนอ่ะมันเอ้ยไม่ใช่หน้าต่างครับมันจะเป็นเหมือนที่เราออกไปเขาเรียกอะไรระเบียงที่ตากผ้าอะไรเงี้ยครับคืออยู่ฝั่งเดียวกับห้องน้ำใช่ครับมันจะอยู่ข้างห้องน้ำก็คือเหมือนเขาลอยมาที่ข้างเตียงมาหาเราใช่แล้วเขาก็ลอยย้อนกลับไปครับแล้วก็ลอยออกไปนอกหน้าต่างไอ้ตรงระเบียงคือลอยทะลุออกไปเลยเนี่ยหรอใช่ครับอุ้ยโอ้ครับแล้วก็ผมก็ช่วงเดือนกุมภาครับช่วงเดือนกุมภาเนี่ยคือผมก็ไปทำบุญที่จันทบุรีที่คนเขาไปทำกันเยอะๆครับเป็นที่เป็นขึ้นไปบนเขาครับจังหวะกลับเนี่ยจังหวะที่ขับรถกลับมันประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยก็คือไปเขาคิชกูดมาแล้วแหละถูกครับครับคือผมก็เห็นที่แบบคนเขาถูต้นไม้กันเหมือนประมาณว่าขอหวยอะไรดูเลขเนี่ยครับครับคือผมก็นั่งรถขับรถคุยกับแฟนผมนะเตงดูนั่นดิถูกันใหญ่เลยอ่ะคือผมก็ขำๆนะแฟนผมก็หัวเราะไม่มีอะไรขับไปสักพักหนึ่งเจอพวกเด็กแว้นขับมอเตอร์ไซค์กันก็เห็นมันเด็กขับรถแข่งกันอะไรเงี้ยว่าเตงดูรถดิครับสักพักเนี่ยแฟนผมเขาพูดมาว่าอันนี้คือแฟนผมเขาเล่าให้ผมฟังนะครับเขาบอกว่าไอ้อ้วนเบรกสิเบรกหืมเขาพูดกับผมเขาบอกผมว่าโอ้ยังไงโอ้แต่เขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมหันมาหาเขาและแสยยิ้มหุ้ยแล้วก็บอกว่าเบรกทำไมโอ้ผมก็คนลุกพี่เขาถามว่าเบรกทำไมผมถามเขาว่าเบรกทำไมโอ้แล้วก็ขับต่อสักพักคือชนครับรถขับไปชนคันหน้าชนท้ายรถคันหน้าใช่ครับพังเลยคือขับไม่ได้ครับแต่ตัวผมกับแฟนไม่เป็นไรนะเราขับมาเร็วไหมตอนนั้นน่ะคือผมไม่รู้เรื่องเลยคือผมรู้แต่ว่าผมขับมาแล้วผมพูดแค่ว่าเอ้ยดูเด็กมึงขับรถแข่งกันสิประมาณเนี้ยแล้วผมก็รู้สึกแค่ว่าตัวเองขับไปเรื่อยแต่สิ่งที่แฟนผมเล่าให้ผมฟังเนี่ยก็คือว่าเขาบอกให้ผมเบรกแต่ผมหันมาสยะยิ้มให้เขาแค่นั้นนะครับครับแล้วก็กลับมากรุงเทพตรงช่วงที่จะเป็นทางที่จะไปจากถนนบรมเนี่ยครับจะไปบางบัวทองครับผมก็ส่งขับรถกับลูกอยู่นะครับมันผ่านมานานไหมมันผ่านมานานไหมจากตอนที่ชนไม่นานครับไม่นานผมเปลี่ยนคันเอาคันที่สามมาขับครับคือแล้วมันก็ไม่นานครับเหมือนกันคล้ายๆกันเลยคือผมขับเนี่ยผมก็คุยกับลูกจะให้พ่อเลี้ยวตรงไหนบอกนะครับประมาณตรงเนี้ยผมพูดอย่างเงี้ยให้พ่อเลี้ยวตรงไหนบอกนะครับลูกผมก็บอกว่าเดี๋ยวป้าเลี้ยวซ้ายเลนอะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเลยพอผมเลี้ยวเท่านั้นครับลูกผมร้องไห้ผมมารู้สึกตัวก็คือคนมาเคาะกระจกอ้าวเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมเลิกขับรถนะช่วงเนี้ยช่วงที่มีปัญหาเนี่ยผมเลิกขับรถเลยนะครับคือพอมันชนเสร็จปั๊บผมมารู้สึกตัวก็คือคนมาเคาะกระจกแต่ผมกับลูกร้องไห้คือเนี่ยคือผมก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันชนแรงไหมครั้งหลังเนี้ยครั้งหลังไม่แรงครับครั้งหลังมันชนข้างทางไม่ได้ไปชนกับรถครับครับแล้วผมมาอยู่ที่กลับมาอยู่หอก็คือทำงานปกติอะไรปกตินะครับครับเวลา
กับไอ้หอเนี่ยผมจะมีคนเขามองผมแบบมองแปลกๆคนนึงครับเขามองผมแปลกๆจนผมแบบเขามองอะไรผมก็เลยเดินมาถามพี่ผมถามจริงนะพี่มองผมอะพี่มีอะไรกับผมหรือเปล่าครับเขาเป็นอิสลามนะครับเขาก็บอกว่าเหมือนโดนของอะเหมือนเราโดนของนะเขาพูดกับผมงี้ทักอย่างนี้เลยนะใช่เขาทักผมอย่างนี้เลยผมก็เลยแบบไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยไม่รู้ครับไม่รู้จักครับผมก็เลยแบบเฮ้ยผมก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยให้เขาดูครับเขาบอกว่าคือคนในที่ทำงานแหละเขาพูดคำนี้ผมก็เลยเอาโทรศัพท์ให้เขาดูก็คือให้ดูว่าเนี่ยรูปในกลุ่มนะครับเขาก็ชี้ไปที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยบอกเนี่ยคนเนี้ยเล่นของใส่เขาพูดคำนี้ครับแต่คือผมไม่รู้ว่าคือเขาเล่นจากไหนอะไรยังไงแต่เด็กคนนี้เป็นคนใต้ครับครับก็คือพออย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยมันไม่ดีแล้วพอมันไม่ดีแล้วเนี่ยคือผมก็เลยคุยกับเพื่อนครับเพื่อนบอกเฮ้ยลองไปวัดแถวพระราม5ดูเพราะว่าวัดนี้คือจะเก่งเรื่องนี้เรื่องของคุณไสอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกผมอย่างนี้มาผมก็เลยแบบอ่ะลองไปพอผมไปเนี่ยลงรถเสร็จผมเดินเจอเจ้าวาดพอเดินเจอเจ้าวาดเนี่ยเจ้าวาดมองหน้าผมแล้วก็เดินสวนไปเลยไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยผมก็เลยเอ้าทำไมไม่ช่วยผมเลยไม่ถามอะไรผมเลยผมด้วยความโมโหนะผมโมโหมากเลยผมก็เลยแบบเดินออกมาเลยพอผมเดินออกมาเนี่ยพระลูกวัดมาบอกผมว่าโยมเดี๋ยวใจเย็นรอแป๊บนึงเดี๋ยวเจ้าวาดออกมาครับครับสักพักครับคือเจ้าวาดออกมาเจ้าวาดถือกริดมาเล่มหนึ่งมีกริดอะครับแล้วก็น้ำมนต์ขันหนึ่งนะครับครับหลังจากนั้นคือหลวงพ่อเนี่ยก็คือเอากริดเนี่ยจี้มาตรงท้องผมจี้มาตรงท้องผมแล้วก็บอกว่าเอาน้ำมนต์เนี่ยไปดื่มแล้วก็ไปอาบน้ำคือหลังจากที่หลวงพ่อเขาจี้ไปเนี่ยที่ใช่ไหมคือผมหายปวดท้องเลยนะคือจากที่ปวดมาตลอดเกือบปีเนี่ยนะไม่ใช่เกือบปีครับคือมันจะอยู่ในช่วง2-3 เดือนอ๋อ2-3 เดือนครับใช่ครับคือไปหาหมอก็อาจจะเครียดลงกระเพาะหรืออะไรประมาณเนี้ยคือผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากคือมันไม่ได้ปวดหนักมากไงครับครับแต่มันคือมันก็ปวดแต่คือพอจี้ไปเนี่ยหายผมก็เลยแบบถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ไหวแล้วเราต้องออกจากที่ทำงานดีกว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าหลวงพ่อเขาก็บอกมาด้วยว่าคือถ้ามีอะไรอย่าไปคุยกับเขาครับพยายามอย่าไปคุยกับเขาเพราะของที่มันออกไปแล้วมันจะกลับมาก็คือเหมือนเราเปิดทางให้อย่างนี้เนาะประมาณนั้นครับผมก็เลยตัดสินใจว่าออกดีกว่าก็คือไอ้วันที่ผมแบบไปบอกว่าผมขอลาออกเนี่ยครับคือเด็กคนนั้นก็นั่งมองหน้าผมแบบยิ้มยิ้มอ่ะยิ้มยิ้มผมก็ไม่รู้จะยังไงคือผมก็ไม่สบตาไม่พยายามไม่สบตาหรือไม่พูดอะไรกับเขาเลยนะแต่เขาพยายามคุยกับผมพยายามคือที่จะแบบว่าคือพี่เข้าใจไหมว่าในห้องออฟฟิศเนี่ยมันก็จะไม่ใหญ่มากถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยคือเขาพยายามคุยกับผมคือผมก็ไม่สบตาไม่อะไรกับเขานะใกล้ๆเนี่ยคือเขาโทรเข้ามาด้วยเขาก็พยายามโทรเข้ามาคือพยายามจะคุยให้ได้ว่างั้นใช่จะอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับเขาก็พยายามโทรเข้ามาผมก็เลยไม่ไหวละออกจบทุกอย่างจบครับก็เลยไปบวช ด้วยไปบวชคือเราไปบวชเลยใช่ผมไปบวช อยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับครับก็บวชแล้วก็ออกแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวทุกอย่างก็ปกติดีก็คือหายเลยนั่นแหละครับปกติก็หายเลยครับใช่คืออาการที่ว่าเคยไม่รู้ตัวขับรถชนนู้นชนนี่ก็ไม่มีแล้วบวชท้องก็ไม่มีใช่คือผมเพิ่งมาขับเมื่อปีนี้นะรถเนี่ยครับก็คือไม่มีเพราะว่าช่วงนั้นคือผมไม่กล้าขับกับใครเลยครับเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่รถของเราไงครับโอ้โอ้
ข้าใจนั่นแหละครับก็เรื่องมันมีประมาณนี้ครับคือทีนี้ผมถามเป็นประเด็นเลยนะว่าตอนนั้นที่มีวิญญาณลอยมาเนี่ยเราเห็นไหมผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงเลยเหรอครับผมคือเห็นครั้งนั้นครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวครับที่เห็นนะครับครั้งเดียวครับแล้วที่สองครั้งที่ขับรถไปกับแฟนแล้วแฟนเนี่ยบอกว่าเราหันมาพูดหรือแม้กระทั่งลูกบอกให้เลี้ยวเนี่ยตอนนั้นเราจำได้ไหมว่าตอนนั้นอะเรารู้สึกยังไงหรือเราจำอะไรไม่ได้ผมรู้สึกแค่ว่าผมขับรถไปปกติแต่แฟนผมบอกว่าผมหันมาไม่ได้พูดนะอ๋อเข้าใจผมหันมาแต่สะแยะยิ้มให้แล้วก็บอกว่าครับเบรกทำไมพูดคำนี้ครับเบรกทำไมแค่นี้อ้าวแล้วแล้วผมมารู้สึกตัวก็คือชนแล้วไม่แล้วเนี่ยคือเราบอกว่าเรารู้ตัวเราขับรถแล้วตอนที่เราจะชนเราไม่รู้ตัวหรอไม่รู้ครับผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะคือตอนนั้นเท่ากับว่าเราขับมาเรามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วอยู่รู้ตัวอีกทีคือชนไปแล้วถูกไหมใช่ถูกครับโหแรงเนาะก็เหมือนกับเรื่องอื่นที่ผมเคยฟังเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกว่าขับเร็วเต็มที่แล้วแต่กลายเป็นว่าขับช้าสุดๆอะไรเงี้ยครับเออคืออารมณ์เหมือนมาเขาเรียกอะไรเบียดบังสติเราเบียดบังความเป็นตัวเราอย่างนี้แหละผมว่านะใช่ครับเออแล้วทีนี้คือผมจะไม่ไปถามหลวงพี่อิสลามนะเพราะว่าเขาน่าจะไม่อะไรแต่ผมสงสัยว่าตอนที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยครับเอากริจจี้ท้องพอเราทำพิธีกรรมทำอะไรเสร็จได้ถามท่านไหมว่าสิ่งที่เราโดนมันคืออะไรคือท่านไม่พูดครับท่านบอกแค่ว่าอย่าไปคุยกับเขาท่านพูดแค่นี้ครับครับคือผมรู้จากเพื่อนไงว่าวันนี้คือหลวงพ่อเนี่ยคือท่านเก่งทางเรื่องของไสยศาสตร์ครับครับผมรู้แค่เนี้ยแล้วผมไปหลวงพ่อบอกพยายามอย่าไปคุยกับเขาผมก็ไม่คุยอย่างเดียวดีครับโอเคก็คือตอนนี้เราก็เหมือนว่าปิดประตูไม่เปิดช่องไม่เปิดทางที่เราจะรับของจากเขาถูกไหมใช่แต่ก็ผ่านไปครับคือเด็กคนเนี้ยคือออกไปแล้วเหมือนกันเอาเป็นว่าเอางี้เราไม่ไปพูดถึงเขาเราไม่ไปพาดพิงคือไม่รู้ว่าพอพูดถึงมันจะเปิดทางไหมไปเอ่ยถึงไปอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเราจบเรื่องนี้ดีกว่าตอนนี้เท่ากับว่าคุณเอกใช้ชีวิตปกติมีครอบครัวที่สมบูรณ์ธุรกิจการงานดำเนินไปอย่างดีปกติครับเนาะโอเคผมว่าแค่นี้คือโอเคแล้วสำหรับตอนนี้นะเรื่องราวที่มันผ่านไปก็ถือมันผ่านไปแล้วเป็นประสบการณ์แล้วกันครับเนาะขอบคุณคุณเอกมากๆเลยครับที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ฟังผมขนลุกเลยนะตอนที่แฟนบอกว่าหันมาแล้วบอกว่าเบรกทำไมเนี่ยผมคือผมก็ไอ้นี่เหมือนกันนะคือผมมานั่งฟังเขามาพูดให้ผมฟังทีหลังเนี่ยผมก็ตกใจนะว่าเฮ้ยผมยิ้มให้เขาเหรอผมแค่คำสุดท้ายที่ผมเคยคุยกับเขาก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยดูเด็กมันขับรถแข่งกันดิครับแค่เนี้ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างที่ผมบอกแล้วทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตของเราแล้วก็ทีนี้ขับรถก็กลายเป็นคนขับรถระวังเลยผมคิดว่าอย่างนั้นละกันนะผมเข้าใจผมเป็นคนขับรถเหมือนกันบางทีมันคือมันอาจจะตอนนั้นมันอาจจะเบลอด้วยอาจจะอะไรด้วยมันก็ประกอบกันหลายๆอย่างแหละแต่ว่าเรื่องราวมันผ่านไปแล้วล่ะเนาะขอบคุณคุณเอกมากๆเลยที่โทรมาเล่าประสบการณ์เรื่องนี้ให้ฟังนะครับครับวันหลังถ้ามีเรื่องอะไรโทรมาเล่าอีกนะแต่ผมว่าคุณเอกคงไม่อยากเจอเรื่องอะไรแล้วล่ะอ๋อไม่อยากเจอใช่ไหมโอเคเหลือเวลาอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงไงเราอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบเนาะได้ครับเดี๋ยวผมไปฟังต่อครับโอเคขอบคุณมากครับคุณเอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ